ผู้หญิงกับผู้ชายที่ยังเวอร์จินอยู่เพศใดน่าอายมากกว่ากันทำไมผู้ชายชอบนอนกับผู้หญิงที่ขาวสวยหมวยอึ๋มและชอบส่งเสียงควนคางเวลามีเพศสัมพันธ์ค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับไขปัญหารับวัยรุ่นกับดูเล็กค่ำคืนนี้ครับเรานำคุณผู้ชมมาที่โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจนนทบุรีนะครับเพื่อจะมาดูครับว่านักบริหารธุรกิจในอนาคตเนี่ยนะครับจะไปรอดไหมครับในการบริหารความรักและเรื่องราวที่ลึกซึ้งนะครับเราก็ต้องดูว่าคำถามของนักบริหารเขาเป็นยังไงน้องคนไหนจะถามเป็นคนแรกครับค่ะอยากจะทราบว่านะคะทำไมเวลาผู้ชายอยากมีเพศสัมพันธ์กับเรานะคะแต่ว่าเราไม่ยอมหรือว่าปฏิเสธไปนะคะเขาก็จะตอบกลับมาว่าไม่รักเราหรอไม่จริงใจไม่ไว้ใจกันทำไมคำตอบแบบนี้ถึงโดนตอบกลับมาคะถ้าผู้ชายเขาพูดแบบนั้นมาให้ตอบว่าคุณเชยแล้วที่จะพูดแบบนั้นหามุกใหม่แล้วมาขอใหม่ได้ไหมจ๊ะเพราะวันนี้มันยุคใหม่แล้วคุณว่าจริงไหมครับลองหัดพูดอย่างนั้นดูหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าก็แค่เรื่องแค่นี้ยังหามุกใหม่ไม่ได้แล้วเรื่องอื่นมันจะนำชีวิตเราได้ไปได้ไงจริงไหมทั้งคุณผู้ชมทางบ้านและน้องๆครับผมขอประทานโทษจริงๆผมตอบไม่ได้เพราะผมจะพยายามทำการศึกษาวิจัยต่อไปว่าผู้ชายยุคต่อไปเขาจะมีอะไรก้าวหน้ากับผู้ชายยุคนี้ไหมนะครับและถ้ามีอะไรถ้าชีวิตยังยืนยาวอยู่ก็จะมาตอบให้ฟังนะครับส่วนใครมีคำตอบใหม่ๆช่วยบอกผมด้วยผมจะได้นำเสนอท่านผู้ชมนะครับคนต่อไปครับเราควรจะทำยังไงครับถ้าเกิดเราไปรักคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วอยากจะบอกคุณผู้ชมทางบ้านและน้องๆว่าเรารักใครเนี่ยเขามีเจ้าของแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปแย่งเขานะเพราะว่าสิ่งที่มนุษย์เรารุ่นปัจจุบันไม่มีก็คือคำว่ารอคอยเราไม่ค่อยมีความรู้สึกสนุกสนานหรือยินดีหรือสบายใจที่รอคอยเลยเพราะเราเป็นพวกรอไม่เป็นที่เราเป็นทุกๆวันนี้ต้องไปแย่งอะไรอะไรอะไรให้มาได้เนี่ยเพราะเรารอไม่เป็นลองนึกดูสิครับถ้าเรารักใครอยู่แล้วเรารออะไรจะเกิดขึ้นบ้างหนึ่งเขาเลิกทางกันไปมีโอกาสไหมครับมีเสร็จแล้วเราก็เสียบตอนนั้นโอกาสได้สูงไหมสูงเพราะนั่นคือสิ่งที่เราควรจะทำงั้นเราหัดคิดแบบนี้ไว้ซะไม่ว่ารักใครก็จะมีความสุขโอเคไหมครับอย่าไปแย่งของรักใครเขาเพราะเราไปแย่งเขาอนาคตข้างหน้าเราก็จะโดนคนแย่งเหมือนกันใช่ไหมครับกงกรรมกงเกวียนมันย่อมหมุนเวียนตามไปใครจะเชื่อไม่เชื่อเจอกับตัวเองแล้วก็จะรู้งั้นหลักการดับแรกก็คืออย่าแย่งของรักใครครับคนต่อไปครับผู้หญิงและผู้ชายที่เคยมีเพศสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยจะดูอย่างไรจากสรีระภายนอกที่นอกจากที่นอกเหนือจากการตรวจเยื่อพรหมจารีค่ะมองหน้าเฉยๆมองออกไหมไม่มีทางมองออกครับผู้หญิงบางคนแต่งตัวโอ้โหเปิดสกอตกักกันมากปรากฏว่าไม่เคยมีเลยบางคนแต่งตัวเรียบร้อยอย่างกับแม่พระกลางคืนเปลี่ยนกายเป็นนางมารลายก็เยอะเพราะฉะนั้นดูหน้าเฉยๆดูท่าทางดูบุคลิกดูการแต่งตัวอะไรดูไม่ออกหรอกครับแต่ว่าพอเริ่มมีกิจกรรมเรื่องนั้นส่วนใหญ่ผู้ชายจะดูออกเพราะปฏิกิริยาการตอบสนองมันไม่เหมือนเดิมนะครับเขาไม่ได้ดูกันแล้วว่าท่าเดินเดินเหมือนเป็ดหรือเปล่าขาทางหรือเปล่าหน้าผากกว้างหรือเปล่าไอ้นั่นเขาลือทั้งนั้นจริงๆแล้วไปเจอกันอีตอนแบบนั้นถึงจะดูออกเข้าใจไหมครับการศึกษาวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกพบว่าผู้หญิงในต่างประเทศนั้นมีปัจจัยเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อที่เรียกว่า HPVหรือไวรัสหูดหงอนไก่ที่จะทำให้เป็นมะเร็งปากมดลูกเพราะว่าการศึกษาวิจัยเขาพบว่าผู้หญิงกว่าจะแต่งงานเป็นตัวเป็นตนมีความสัมพันธ์กับผู้ชายมาก่อนประมาณ6คนเพราะนั้นถ้าใครมีความสัมพันธ์เฉลี่ยกับผู้ชาย6คนขึ้นไปปัจจัยเสี่ยงที่คุณจะติดเชื้อ HPV ซึ่งเป็นสาเหตุมะเร็งปากมดลูกคือ1ใน2นะครับและเชื้อ HPV ซึ่งเป็นเชื้อมะเร็งปากมดลูกอันนั้นไม่มีอาการมองหน้าก็มองไม่ออกผู้ชายก็ไม่มีอาการผู้หญิงก็ไม่มีอาการปัจจุบันมันจึงแพร่หลายกันเยอะๆแล้วก็นักศึกษาสถาบันหนึ่งก็มาถามผมว่าปัจจัยเสี่ยงผู้หญิงที่เป็นปากมดลูกมีอะไรบ้างบางหนึ่งมีเพศสัมพันธ์เร็วตั้งแต่อยู่ยังน้อย2มีเพศสัมพันธ์บ่อยเหลือเกินนะครับ3มีเพศสัมพันธ์เปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆ3ปัจจัยหวังว่าน้องๆจะไม่ได้รับไปนะครับเพราะว่ามะเร็งปากมดลูกไม่เข้าใครออกใครนะครับปีนึงคนไทยตายปีละ 8,000 คนนะครับคนต่อไปครับผู้หญิงกับผู้ชายที่ยังเวอร์จินอยู่เพศใดน่าอายมากกว่ากันแล้วถามต่อว่ามันน่าอายตรงไหนผมจะได้ตอบได้ถูกได้ตอบไม่ตรงประเด็นหมายความว่าถ้าเป็นผู้หญิงแล้วไม่มีใครมีเพศสัมพันธ์ด้วยแปลว่าไม่มีใครเอาด้วยใช่ไหมครับมันน่าอายตรงนั้นใช่ไหมครับหาผัวไม่ได้เนี่ย
หรือถ้าเกิดเป็นผู้ชายไม่ได้ใช้งานอันแล้วตรงนั้นมันจะเน่างั้นหรือเปล่าครับน่าอายตรงนั้นผมจะได้ตอบให้ตรงประเด็นผู้หญิงที่ยังเวอร์จินอยู่ผมว่ามันแบบดูไร้เดียงสาไร้เดียงสาแล้วมันน่าอายหรือมันน่ารักผมเห็นมีแต่ผู้ชายตามหาผู้หญิงเวอร์จินกันทั้งนั้นใช่เปล่าครับเพราะนั้นไม่น่าอายเลยการเป็นมีคุณค่าจริงไหมเพราะฉะนั้นต้องสรุปกลับว่ามันไม่น่าอายนะน้องสำหรับผู้หญิงพรหมจารีมันน่ารักและมันมีคุณค่าด้วยจึงตอบไม่ได้เอาผู้ชายต่อก่อนเอาผู้ชายกับผู้ชายใหม่เพราะผู้หญิงไม่ต้องตอบแล้วรู้จริงไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันยุคมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถูกไหมในยุคหนึ่งผู้หญิงพรหมจารีเขาบอกเป็นมีคุณค่าต่อมาโอ้เป็นสิทธิ์ของฉันจะมีใครก็เรื่องของฉันถูกไหมครับหลังจากมีไปมีมาสับสนจนกระทั่งมั่วซั่วไปหมดก็กลับมาหาพรหมจารีใหม่โลกมันก็หมุนไปหมุนมาเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องน่าอายเป็นตามยุคตามสมัยเอาเรื่องต่อไปดีกว่าผู้ชายว่าผู้ชายหมายความว่าทำไม่เป็นยิ่งเวอร์จินเท่าไหร่แปลว่าทำไม่เป็นน่าอายนะครับขอบคุณครับอยากจะฝากน้องๆ นะครับของอะไรไม่ใช้ก็ยังเป็นของเก่าเก็บนะครับของโบราณ นะครับไม่ใช่ของเหลือใช้นะครับนะครับจงภูมิใจจะเก็บไว้แต่ถ้าเกิดใช้แล้วก็ดูแลขัดสีฉวีวันให้ดีๆหน่อยนะครับอย่าให้เน่าซะก่อนคนต่อไปครับทำไมผู้ชายชอบนอนกับผู้หญิงที่ขาวสวยหมวยอึมและชอบส่งเสียงควนคางเวลามีเพศสัมพันธ์ค่ะขอบคุณครับคำตอบก็คือว่าไม่เสมอไปนั่นเป็นรสนิยมส่วนหนึ่งของผู้ชายกลุ่มหนึ่งถ้าเกิดน้องๆมองให้ดีๆครับผมมองแล้วน้องๆแถวนี้ผู้หญิงสวยสวยทั้งนั้นครับน้องๆเชื่อไหมครับถ้าฝรั่งต่างชาติมานะครับพวกคุณเขาไม่มองเลยครับเพราะว่าประเทศเขาหน้าตาแบบนี้เต็มไปหมดเลยครับเขาหาประเภทจมูกบี้ครับผิวดำครับขาโก่งผิวคล้ำสังเกตไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็แล้วแต่คนที่ไม่เคยมีอะไรก็อยากได้แบบนั้นใช่ไหมครับเช่นตัวเองมีอะไรครับคนใกล้ตัวเป็นรูปดำๆทั้งหลายก็อยากจะมีอะไรที่ขาวสวยหมวยอึ๋มแต่มีสักพักหนึ่งก็มีปัญหาอยากฟังเรื่องสักนิดไหมครับมีวันหนึ่งมีคนเขียนจดหมายมาถึงผมว่าคุณหมอขาดิฉันหมดความมั่นใจมากพอควรเลยค่ะเรื่องของเรื่องก็คือดิฉันก็ขาวสวยหมวยอึ๋มนะครับบทบาทเรื่องนั้นกับคุณสามีก็ไม่เคยเป็นรองใครเข้ามาแบบไหนก็ตอบสนองได้ทุกแบบวันหนึ่งค่ะดิฉันกลับมาพบว่าเขากำลังนะครับมีกิจกรรมเรื่องนั้นกับคนใช้ของดิฉันซึ่งรูปดำต่ำเตี้ยดูแล้วไม่สวยเลยทำไมผู้ชายจึงเป็นแบบนี้คะอยากฟังไหมครับคำตอบก็คือว่าทฤษฎีนี้เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Luster Effect ภาษาไทยว่าทฤษฎีไก่ตัวผู้คำตอบที่อธิบายคำทฤษฎีไก่ตัวผู้สำหรับผู้ชายก็คือใครเคยไปฟาร์มไก่บ้างฟาร์มไก่เห็นฟาร์มไก่ใหญ่ๆมันจะมีเป็นเล้าๆจริงไหมครับแต่ละเล้าก็จะมีไก่ตัวเมียหลายๆตัวจริงไหมครับแล้วก็จะมีไก่ตัวผู้อยู่หนึ่งตัวจริงไหมครับหลังจากไก่ตัวผู้จัดการตัวเมียหมดทั้งเล้าแล้วคุณสังเกตดีๆนะมันจะทำท่านอนหมดแรงเจ้าของจะต้องจับพ่อโต้งจากเล้าหนึ่งไปใส่ในอีกเล้าหนึ่งพอใส่อีกเล้าหนึ่งพ่อโต้งก็ดีก็ด่าครับว่าหมดอีกเล้าหนึ่งกล่าวถึงซุปเปอร์โต้งตัวหนึ่งครับหลังจากจัดการหมดครบทุกเล้าในฟาร์มนั้นแล้วก็ลงไปนอนกลางลานทำท่าทางนอนตายเจ้าของนึกว่าพ่อโต้งใช้งานเยอะไปหน่อยหมดแรงก็เอาข้าวเปลือกมาให้กินเอาน้ำมาให้กินโต้งก็กินข้าวเปลือกกินน้ำเสร็จแล้วก็หลับต่อเจ้าของชักสงสัยทำไมทำอย่างนี้ล่ะโต้งหมดแรงเหรอบอกแล้วว่าให้บัญญะบัญญังบ้างโต้งบอกเงียบเงียบเจ้านายเงียบๆมองบนฟ้าสิเจ้านายมองมีอะไรเหรอเห็นอีแรงบินอยู่ตัวนั่นแหละเจ้านายผมจ้องมันมาหลายวันแล้วผมว่าอีแรงตัวนี้ตัวเมียเด็ดขาดเลยทำท่าตายถ้าอีแรงจะลงมากินผมผมจะฟาดมันซะก่อน เพราะฉะนั้นอย่าได้หลงละเมอนะครับว่าตัวเองขาวสวยหมวยอึ๋มเซ็กอ่ะแล้วเขาจะอยู่หมัดเขากินน่ะบางคนนะให้คุณกินสเต็กเนื้อสันทุกวันคุณกินได้กี่วันบางวันคุณก็ต้องแอบไปกินส้มตำปลาบ้างจริงไหมครับเพราะฉะนั้นคงไม่ใช่ครับแต่หมายความว่าภาพที่เห็นอาจจะไม่เป็นจริงเสมอไปแต่ส่วนใหญ่ก็ทำอย่างนั้นนะครับนั่นก็คงเป็นนะครับคำถามทั้งหลายครับครับดับน้องๆนักบริหารธุรกิจในอนาคตครับซึ่งตอนนี้กำลังบริหารความลับที่อยากรู้นะครับเราก็ตอบไขปัญหาแล้วหวังว่าน้องๆและคุณผู้ชมทางบ้านคงได้อะไรไปไม่มากก็น้อยวันนี้หมดเวลาแล้วครับไขปัญหาลับวัยรุ่นกับดูเล็กซ์คงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ